อีกเรื่องนึงก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามไม่แตกต่างกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งค่ะที่มีการระบุกันไว้ว่าในปีหน้าปี2564เนี่ยจะมีการเดินหน้าเพื่อที่จะเปิดเฟส2ของโครงการคนละครึ่งอย่างแน่นอนแล้วคนที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วในครั้งแรกหรือว่าเฟสแรกอย่าลืมนะคะต้องรีบใช้สิทธิ์ต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่31ธันวาคม2563หลังจากนั้นเฟส2คุณจะได้โอกาสใช้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยทางคุณกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าการออกมาตรการคนละครึ่งและเติมเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปเร่งสรุปรายละเอียดทั้ง2มาตรการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคมนี้เพื่อที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเร่งเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสบส.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วด้วยในส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส2ค่ะก็พยายามจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดโดยในส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์เฟส1อยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิ์เฟส2ต่อโดยอัตโนมัติพร้อมกับได้วงเงินเพิ่มเติมรวมถึงขยายเวลาใช้จ่ายไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าด้วยในขณะที่คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เฟส2เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐให้ไปใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่จะเข้าร่วมย้ำเลยนะว่าต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือต้องไม่ใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะต้องขยายจำนวนผู้ได้สิทธิ์เท่าไหร่ให้ครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงจะเพิ่มวงเงินอีกแค่ไหนเพราะว่าจะต้องให้ธนาคารกรุงไทยไปสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนก่อนว่ามีข้อมูลลงทะเบียนเชิงลึกอย่างไรบ้างจะได้นำมาประเมินว่าควรจะขยายจำนวนสิทธิ์และวงเงินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมต่อไปก่อนจะมีการเสนอระดับนโยบายและทำเรื่องเสนอขอใช้งบประมาณกันต่อไปค่ะเบื้องต้นเนี่ยคลังสามารถที่จะใช้จากพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่เป็นส่วนของงบฟื้นฟู4แสนล้านบาทมาใช้ได้นอกจากนี้คลังก็พร้อมที่จะพิจารณาเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยลดค่าครองชีพด้วยจากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ500บาทซึ่งจะครบกำหนด3เดือนในช่วงเดือนธันวาคม2563นี้นะคะนอกจากนี้คุณกฤษดาก็บอกได้ว่ายังคงต้องเน้นย้ำยืนยันล่ะว่ามาตรการที่คลังกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยจะเข้าถึงการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนรัฐก็จะเข้ามาช่วยดูแลช่วยเหลือค่าครองชีพให้ในขณะที่คนที่มีรายได้ปานกลางอะค่ะภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งส่วนคนที่มีรายได้สูงหรือมีฐานการเสียภาษีเกินร้อยละ10ก็สามารถเลือกที่จะเข้าใช้โครงการช็อปดีมีคืนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแต่ทุกคนจะต้องเลือกรับสิทธิ์เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกันได้นะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำกันเลยค่ะ